ไม่ได้เรียกแดกโอ้อ๋อสัญญาณฮัลโหลฐานไฮไลท์นะครับฐานไฮไลท์ยาว600เมตรครับผมทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เชฟโฟเล่ไม่ใช่เว้ยอยู่นี่แน่นอนครับนี่คือจุดประสงค์หลักของการมาเชียงใหม่ครั้งนี้ของเราก็คือมาร่วมกิจกรรม Access Adventure นะครับเขาก็จัดไปทั่วไทยเลยนะมีที่ขอนแก่นนะครับเป็นสวนน้ำนะ wow. มีที่กรุงเทพนะครับเป็นบอลส์ okay. แล้วก็ที่ใต้อะจำไม่ได้ลองแก่งรางวัลวันนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับ SS ที่เราให้กลุ่มสีที่พร้อมที่สุดนะครับแล้วก็กิจกรรมการร่วมสนุกรางวัลต่างๆนะแล้วก็นอกจากรางวัลแล้วนะครับความบันเทิงความสนุกสนานปาร์ตี้อื่นที่ทางเอเวนจัดเตรียมไว้ให้นะครับซองกันน้ำมันจะเป็นเล่นสงกรานต์แล้วก็มีหมวกครับมีหมวกแล้วก็มีแฟนพร้อมกับแทททูส่วนตัวนั้นมองว่า ATS มันเป็นเครื่องดื่มที่เท่มากครับโคตรเท่เพราะว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบเงียบนะที่ไหนล่ะนี่ท่าดาเดี๋ยวเราจะไปโรยตัวกันตอนบ่ายตอนนี้กินข้าวก่อนเฮ้ยทักทายซิปไลน์เนี่ยนะครับสแควร์เร็วเนี่ยมันประมาณ 1,600 บาทต่อคนนะแต่ว่าเราซื้อบัตรมานะครับแพ็ค3นะ 1,500 เหลือต่อหัวอยู่ที่500บาทเท่านั้นโอเคไปแล้วเสียงดังขอสักตัวให้เต้นหน่อยครับผมตอนนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีการของเราแล้วนะครับขอเสียงตบมือหน่อยในบรรดาทุกท่านนะครับเราจะบินไปด้วยความเร็วถ้าเราจับพวกเนี่ยเดี๋ยวอันตรายเกิดอันตรายที่อันตรายใช่อันตรายที่มือนะฮะหนึ่งสองสามฟังเริ่มที่จุดโอเคคุณเลยเริ่มก่อนนะครับแล้วแต่ครับแล้วแต่สภาครับถ้าเกิดหยิบบนสุด6โมงเลยนะครับก่อนมันจะล้มนะฮะ2นิ้วนะครับ3นิ้วตีมือหักเลยนะฮะ2นิ้วเท่านั้นนะครับเพื่อนๆมาช่วยกันล้มหน่อยนะครับว่าใครจะทำล้มก่อนนะครับสวิงออกสวิงออกจะดูแลเราตลอดไหมตลอดครับผมตล
อดที่มีลมหายใจค่ะอังกอร์เหมือนทองฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอังกอร ต่อไปเป็นคิวกลุ่ม6นะครับกลุ่ม6และกลุ่ม7ได้ฟังกันทีเดียวนะครับคนนี้ต้อง XS ดังๆนะครับทีมงานครับเอาละครับคนแรกกลุ่ม6ครับยังไง1 2 3 8เลยครับผมเอ็กซ์เขึ้นที่1เลยพี่โอ้ขอบคุณครับจะมีเหรียญมอครับผมสู้สู้เฮียนะสตาฟเนี่ยเขาก็ได้ทำฝนเทียมขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มความสนุกสนานเอามาซะเยอะเลยว้ายฉันมาถึงแบบไม่ต้องรบกวนใครอ่ะเป็นบ้าเอาแล้วดูหัวนี่น่าเกลียดมากเลยเนี่ยบอกคุณพ่อว่าแบบไม่ต้องทำฝนเทียมอะไรเงี้ยช่วงนี้แบบหยุดก่อนครับ1 2 3บ๊ายบายโอ้โหเงียบเกียบมันถึงไวมากYeah.
ชิมให้ชิมมันอร่อยค่ะพี่อร่อยเลยหรอไปไปไหนครับเนี่ยเดินไปไหนเอาว่าเก็บไว้ไงเดี๋ยวแล้วน้ำหมวกอ่ะใส่ไว้ทำไมฐานแรกฐานที่2เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับตอนนี้ขอบคุณสำหรับดีเจนะครับแล้วก็พิธีกรด้วยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับนะครับแต่ว่ารถจะไม่เรียงนะครับขออนุญาตฟังทางตันเดิมที่เรามาเมื่อช่วงหมายเลขหนึ่งในวันนี้ได้เลยนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับส่วนคนมีฝากจากฟรายอิงนะครับใครที่เอาของไว้ในไหวมีคนดูตั้ง5คนเนี่ยอ๋อหลายป่ะไม่ใช่ตัวตนนั่งรถเขาจ้างมาชื่อการแสดงคือแบบฝืนมาบอกพูดตรงๆจริงๆชอบแบบนั่งดูเขาแล้วก็แบบกินอะไรเงี้ยนี่ไงเขาอยากนะฮะอุ่นใช่ไหมครับ